กับวัยฮอร์โมนวาวุ่นของเราไปงานตรงงานแต่งด้วยกันพี่พีไงอ๋อโทษเขาจะบอกว่าเอ๊ะเอ้าเขาเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่หรอเอ้าแล้วอุ้ยแล้วแล้วเออเอ้าเขาไม่ได้เปิดตัวหรอไม่รู้แต่ว่าตอนงานแต่งมันผ่านมาแล้วภาพมาแล้วคนโฟกัสคู่เราว่าพี่กับก้าวอะไรยังไงเรื่องมันก็นานมาแล้วนะแกไม่เจอแกไงก็จริงๆแล้วอ่ะก็คือหนูอ่ะไปหน้างานปุ๊บเนี่ยก็บังเอิญเจอพี่คริสก่อนแล้วก็ถ่ายละครเรื่องรากแก้วด้วยกันนะคะก็คือด้วยความสนิทกับพี่คริสอยู่แล้วแล้วก็เอ๊ะไปถึงหน้างานก็ไม่มีเพื่อนฉันก็เลยจับพี่คริสมาแล้วก็มีคุณพ่อปันปันด้วยในเฟรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้างานเนี่ยจะมีพี่พีทเขาก็จะยืนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นน้องชายอ่ะเนาะเราก็เลยบอกว่าพี่พีทมาถ่ายรูปด้วยกันพี่คริสก็ลากพี่พีทเข้ามาเหมือนแบบรวมตัวละครในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแต่คนก็เห็นว่าณตอนนั้นพี่พีชยังโสดอยู่แล้วตัวเราก็โสดด้วยคนก็เลยเขาโสดหรอเช็คข่าวดีหรือยังณตอนนั้นณตอนนั้นตอนนั้นเช็คข่าวหรือยังไม่รู้ตอนนี้ก็มีข่าวแล้วประมาณนั้นแล้วกลัวไหมก็ได้เห็นคนเชียร์ไหมเห็นบ้างแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความไอ้นะเหมือนคนเชียร์ปีบางคนก็เชียร์มานานมากแล้วก็เป็นเชียร์เกอร์ดีกว่าก็เรียกว่าเรือลำนี้พายไม่ไปแล้วก็บอกแล้วแล้วก้าวก็หลุดโป๊ด้วยว่าเขามีแฟนแล้วยังไงครับหนูไม่ได้หลุดโป๊เขาหลุดเองหรือเปล่าเขาหลุดเองเราก็ไม่รู้หรอกคือเราก็รู้ไปตลอดเลยว่าค่ะก็เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้มาบ้างอยู่แล้วเลยแสดงว่าเขามีตั้งแต่วันนั้นหรอไปถามเขาเองว่าแต่เรารับรู้มาสักพักแล้วค่ะมีพามาแนะนำไหมไม่มีค่ะก็เจอกันที่งานแต่งนั่นแหละเราเจอกันครั้งแรกพอเรารู้มาสักพักแต่ว่ายังมีกระแสเราสองคนด้วยไม่มีแล้วไม่ตอนนั้นไงตอนนั้นหรอเออเรารู้สึกยังไงก็ยังมีกระแสที่เรากับพีทอยู่สองคนแต่รู้ว่าเขาเรารู้ว่าอ๋อนะตอนนั้นใช่ไหมก็เห็นข่าวอยู่แล้วก็เงี้ยคือเราก็พูดอะไรมากไม่ได้ใช่แต่ว่าขำปะฮะก็ขำปกติหนูว่าขำคือหนูกับพี่พีทเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วแบบไม่ได้มีว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ารู้อันดูต่างกันอยู่แล้วใช่ค่ะผักไม่ไปเรียกผีผักไม่ไปไม่ไปอย่าผักกันเลยเสียเวลาแกทำไมเพราะอะไรเพราะแบบเรามองกับพี่มีเป็นแบบแค่เพื่อนจริงๆเลยไงหรอเขาไม่ได้จีบหนูแล้วหนูก็ไม่ใช่สเปคค่ะเราเป็นตัวเลยหรอก้าวยังดีหนูยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้จีบหนูแล้วหนูก็ไม่ใช่สเปคเขาค่ะแล้วตอนที่เรามีค่ะไม่มีค่ะเขามีแล้วเราล่ะผีผักมาให้หนูหน่อยค่ะจริงเหรอโสดนานไหมเราโสดนานมากแล้วนะคะจะ2ปีแล้วแกจริงเหรอแกจริงไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่ได้คุยกับใครเลยเราเปิดใจตั้งใจเล็กไอจีก่อนเปิดแล้วมันไม่มีแกหมดแล้วเหรอหมดแล้วด้วยหัวระดับการสมรรถนะเนี่ยนะมันไม่มีใครได้เล็กมากตอนนี้พร้อมไหมถ้าเกิดมีคนมาจีบก็พร้อมนะเปิดไม่ได้ปิดแต่ว่ามันไม่มีจริงๆเพราะว่าก่อนในนี้เหมือนเราปิดไงแต่ครั้งนี้เออพอแล้วใช่ไหมสองเหมือนก่อนแล้วเนี่ยก็ถ้ามีแล้วโอเคถูกใจใช่เลยก็ลองคุยดูก่อนคือณตอนนี้คือพร้อมแล้วอยากจะแบบลองตัวใครแล้วพร้อมเปิดใจแล้วจริงๆอ่ะมันก็พร้อมแหละพี่แต่ว่ามันที่แบบว่าเออมีผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้คลีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบอ่ะโอเคมาถามเพื่อนมีบ้างไหมไม่มีเลยแกไปปรึกษาหมอดูบ้างไหมแกใช่หมอดูไม่อยากจะพูดเลยเขาบอกว่าไม่มีจริงเหรออ้าวครับเพื่อนมาพูดเหรอไม่มีเขาบอกว่ารอไปเลย32เฮ้ยตอนนี้กี่ปีแล้วไหนเร็วจะฉันยี่แปดแกโอ้ยนานก็ถึง32เลยเหรอไม่เก่าไม่เก่าเธอต้องสูงถึง32เลยเหรอก็ไม่รู้ว่าแต่เขาบอกว่ายังไม่ใช่ถ้ามีก็ยังไม่ใช่เลยเปลี่ยนหมอไหมเปลี่ยนหมอไหมขอเปลี่ยนมาดูยังไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนกี่คนเขาก็พูดเหมือนเดิมเราเช็คเลยนะว่าปีนี้เรามีไหมแบบความรักที่จะเข้ามาโรแมนติกกุ๊กกิ๊กเขาบอกว่าไม่เห็นเลยเราก็เลยโอเคเราถามไหมว่าหนูจะไม่มีไปยาวๆเลยไหมหรือยังไงก็ถามเขาว่าชีวิตหนูมีเนื้อคู่ไหมคะเขาก็บอกว่ารอก่อนมีแน่ๆแต่ว่านาน
แกก็เลยทำใจเรื่องนี้เลยก็เลยทำใจเลยก็เลยโฟกัสงานมีตาตกไหมแบบว่าแบบโอ้ฉันไม่มีความรักเหมือนเพื่อนๆคนอื่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เหงาทุกวันนี้อยู่กับหมาก็พอแล้วแล้วคือรู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็วุ่นวายมากพอแล้วเออจะพูดอย่างเงี้ยผู้ชายไม่กล้าเข้ามาแล้วเนี่ยกล้าไม่มีไม่เหงามากี่ปีแล้วมันไม่เหงาพี่เพราะว่ามันทำงานแบบเยอะแล้วก็ถึงบ้านก็อยากนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ความสุขมากี่ปีแล้วอ่ะครับตั้งแต่ช่ายช่ายสองแล้วค่ะใช่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 ไม่เคยเลยเพราะว่าปกติอ่ะตอนวัยเด็กเราก็จะแบบหมกมุ่นเรื่องความรักใช่ไหมนึกออกปะนึกออกใช่ปะแบบช่วงวัยรุ่นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแกฉันไม่มีคนคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพอมาถึงอายุช่วงหนึ่งที่มันใกล้จะ30เนี่ยมันเริ่มโฟกัสเรื่องความมั่นคงของชีวิตเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่ได้ค่อยคิดเรื่องนั้นอะไรแล้วความสุขมันมาจากอะไรครับมาจากตัวเองเอวิติงธนบัตรเอวิติงธนบัตรใช่เงินเท่านั้นที่น้องเอวิติงแต่แกไม่โกหกเราใช่ไหมแกฉันไม่ได้โกหกแกไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้แกเปิดตัวแฟนแล้วถามนิ้วโอเคอุ้ยจะโดนแคปปะเนี่ยไม่มีอย่างนั้นนะคะโอเคครับสุภัสราเป็นของสาบานเป็นของร่วงหรือเปล่าอาจจะเป็นเลือดกูปีน่าจะใช่เราเปิดแอปมั้งไหมลองเล่นแอปไหมลองแล้วโอ้ยเขาให้วอลีไฟแล้วเราไปวอลีไฟที่อิตาลีแล้วรู้ไงรู้ไหมคืออิตาลีก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเราก็เลยปิดแอปนั้นทิ้งเราก็เลยลบเลยเดี๋ยวเอาแอดเข้ามาที่เดี๋ยวเอามาโอเคอะไรนะการอิตาลีก็ไม่มีไม่มีเลยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ